คนได้ขอมาว่าถ้าหากเราเนี่ยใช้ปืนมินิกันหรือปืนไหนก็ได้หรือ RPG อะไรก็ได้ฮะสอยฮอมันล่วงมาก่อนที่จะเป็นอีกเหตุการณ์นึงดูซิว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะผมจะทำให้ดูก็แล้วกันนะผมเอามินิกันมาแล้วนี่มินิกันอันนี้เป็นไงเท่มั้ยล่ะมินิกันแห่งอนาคตนั่นเองนะผมลองทดสอบสอยฮอได้มินิกันดูนะจริงๆนะผมสามารถใช้บาเลตอะสอยฮอล่วงได้เลยฮะแต่ผมไม่ทำนะผมจะใช้มินิกันตามที่คนได้ขอเข้ามานะถ้าหากใช้มินิกันสอยฮอเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยก็แล้วกันนะโอเคเอามินิกันมาเลยสอยฮอให้ล่วงเลยฮะจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งแน่นอนฮะฮอจะตกมาโดนพี่ทันตายฮะโหอนาถละเกินมึงสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผม YYTDC ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San นะพี่แอฟก็นี่ฮะโอ้โหหล่อจริงพี่แกเนี่ยนะก็คลิปนี้นะผมจะไปทำมิชชั่นหลักอีกนะฮะเพราะว่าคราวแล้วเนี่ยเราไปทำแบบกิจกรรมเสริมเล็กน้อยภายในเกมกันเยอะมากแล้วก็เป็นมิชชั่นเสริมด้วยอะไรอย่างนี้นะทำกันปนกันไปมั่วแหละนะผมก็จะทำมั่วหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมภายในเกมมิชชั่นเสริมหรือมิชชั่นหลักหรืออะไรเนี่ยหรือมิชชั่นมอดเนี่ยผมจะทำรวมกันมั่วไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าขี้เกียจแบ่งพาร์ทหรือขี้เกียจทำแยกนะผมคิดว่าทำอะไรก็ทำรวมกันไปเลยนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเดอะสตอรี่เดียวกันแล้วผมจะใส่เพลย์ลิสต์เดอะสตอรี่ตอนนี้นะผมทำรวมกันก็ต้องหมดประมาณว่ะ80พาร์ทนี่ว่ะถ้าผมตั้งใจเล่นมิชชั่นจริงๆนะผ่านนี้ผมเล่นถึงใกล้จบเกมแล้วประมาณมิชชั่นที่80อะแต่ว่าผมไม่ต้องการจะรีบเล่นไงฮะเดี๋ยวมันจะจบเร็วใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ต้องการที่จะรีบเร็วเนี่ยมันจะจบเร็วไงผมก็เลยแบบว่าเล่นให้มันแบบนี้ดีกว่านะค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่านะโอเคอ่ะไปเลยดีกว่านะนี่นะโอเคนั่นแหละภารกิจตัวที2ตัวเดือดทันนั่นเองนะโอเคไปทำภารกิจของพี่แกเลยดีกว่านี่รถคู่ใจเรานี่เท่เหลือเกินปิดเพลงเปิดเพลงนี้มั้ยวะปิดดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนมาบอกว่าเสียงดังกว่าเสียงไมค์ไม่เปิดแล้วกันนะโอเคผมจะเปิดเฉพาะคลิปพิเศษพอถ้าเป็นคลิปมิชชั่นผมก็จะไม่เปิดนะเพราะว่ามันอะไรมันจะไม่ค่อยเข้ากับมิชชั่นเท่าไหร่นะเลยใช่ไหมฟึบที่ผมเล็งตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันเข้าโค้งได้ดีขึ้นเนี่ยฮะมันทำให้เราเข้าโค้งได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยฟึบนี่นะฮะฟึบไอ้บ้านตรงนี้มันสวยเนาะเขาก็ใจดีไซน์มากเลยนะดีไซน์สวยดีเนาะฟึบนี่หันละฟึบฟึบฟึบนี่ฟึบนี่เป็นไงสวยงามไหมล่ะฟึบโอเคภารกิจของพี่ทันเลยดีกว่านะภารกิจพี่ทันเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะผมจะทำอีกรอบก็คือเผาไร่กัญชาของทันแล้วไปที่เมืองซานเฟียโรนะคือครึ่งแรกเนี่ยก็คือให้เราเผาไร่กัญชาพี่แกเสร็จซะก่อนนั่นแหละแล้วครึ่งหลังก็คือไปที่เมืองซานเฟียโรมาแน่ๆโอเคเอาไปเลยงานน่าจะถึงดู GPS ดิทำแล้ววะอ๋อไปถึงแล้วโอเคนานอยู่วะต้องเปิด GPS เลยดูเส้นหน่อยนะโอเคนะฮะมาขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่ฮะพอผมเล็งคลิกขวาเล็งใกล้ปุ๊บมันจะเข้าโค้งได้ดีขึ้นอ่ะมันจะบังคับหรือคอนโทรลได้สบายเอ้ยสบายสะดวกสบายมากขึ้นนะมันคอนโทรลได้ดีขึ้นนะตอนที่ผมคลิกปกติมันจะไม่เข้าโค้งได้ดีขนาดไหนถูกไหมแล้วผมไปเล่นในโรงเรียนสอนขับเครื่องยนต์เอ้ยอะไรนะโรงเรียนสอนขับรถอะไรอ่ะโรงเรียนสอนขับรถยนต์โรงเรียนสอนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะไปใช้ทริคนี้นะใช้เป็นประโยชน์นะเขาเรียกว่าใช้มอดให้เป็นประโยชน์นะเห็นไหมไปทางนี้ป่าววะเข้าข้างล่างนะครับโอเคไปเลนขวานะฮะฟื้นเห็นไหมเข้าโค้งให้ดีขึ้นเห็นไหมฟื้นเห็นไหมนี่เห็นไหมใช้ตอนเข้าโค้งเนี่ยคือไม่เข้าโค้งให้ดีจริงอ่ะคือทริคแกมเป็นทริคที่แบบว่าดีมากเอาง่ายๆแต่คุณต้องลงมอดก่อนนะมอดไอ้นี่ก็เดเวลบายนะอะไรนะสามารถยิงปืนตอนขับรถได้เป็นมอดที่ดีมากผมโอ้ใช้ประโยชน์มากนะเรามีมอดก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมนะโอเคฟุ๊บมิชชั่นนี้จะมีอยู่2ครึ่งแรกที่ผมบอกไปนะก็คือครึ่งแรกก็คือเผาไร่กัญชากับพี่แกก่อนนะแล้วครึ่งหลังแรกก็คือไปที่เมืองซานเฟียโรนะก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายที่อยู่บริเวณฟิงกันที่ละเลคันที่แล้วก็ว่าได้นะมิชชั่นสุดท้ายแล้วนะพอหลังจากมิชชั่นนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปทำมิชชั่นยาวๆเลยฮะถึงเมืองซานเฟียโรยาวแล้วมาแล้วแหละฮะโอเคก็ส่วนไอคลิปที่ผมบอกจะย้อนกลับไปเล่นนี่เหรอค่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมยังเหลืออีกหลายมิชชั่นที่ผมอยากย้อนกลับไปเล่นอยู่นะโอเคแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมีโอกาสเลยกันเอาไว้ถึงคลิป100ก่อนแล้วกันนะ
รู้จะมีโอกาสได้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของผมมันก็ผมเล่นมาถึงเมืองนี้ว่ะเออย้อนกลับไปมันเล่นก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมยังยกหน้ายกหลังไม่เป็นเลยว่ะยกหลังมันยกยากมากนะเว้ยเออเอาไอ้โง่โทษทีว่ะโอเคเราถึงฟาร์มพิทันกันแล้วนะนี่ทางเข้าฟาร์มพี่แกเลยลงเข้าไปโอเคนี่นะตอนนี้เราต้องไปที่เมืองซานเฟียโรนะโอเคจอดเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ชุดก็มีชุดเดินอยู่ฮะแต่ว่าทรงผมพี่ซีเจก็เปลี่ยนทรงใหม่นะก็คือปกติจะเป็นทรงหัวแดงนะทรงแบบอะไรนะเออนั่นแหละทรงนั้นแหละก็เปลี่ยนเป็นทรงหัวตั้งผมคิดว่าเท่กว่านะแล้วแต่คนชอบแล้วกันผมก็สลับอยู่สองสามทรงนี่แหละคือทรงนั้นมันเท่ดีก็เลยชอบนะเออประมาณนั้นแหละฮะโอเคเอ้ยผมเปิดซับยังวะเพราะตอนผมถ่ายผมไม่ค่อยได้เปิดซับเท่าไหร่โอเคเปิดแล้วไม่เปิดซับนี่แปลยากนะเขียนไปเลยอายูกูอิงคูซานเฟียโร่นะเหมือนเดิมนะนี่พี่ซีเจเรานะเตรียมตัวเดินทางไปยังเมืองซานเฟียโร่แล้วนะแล้วเข้าหอพิทันแกนะว่าไงว่าพิทันหน้านี่มันช้าจริงนะฉันเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะข้าวของอะไรนะเก็บไว้ให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะเอาของในไว้ด้านหลังรถเลยขอบใจนะฉันมีของมาฝากนายด้วยอ่ะดูเหมือนว่าจะเจอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันซะแล้วสินะทุกอย่างมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะฉันไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้เลยนะก็คือพี่แกเนี่ยกำลังฝึกโยคะอยู่นั่นเองที่รู้กันนะเป็นกิจวัตรประจำวันของพี่แกเนี่ยหรือพี่เจแกเดินลงมาเนี่ยอะไรของแม่งวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิที่ฉันขอไว้ไม่ใช่แบบนี้อ่ะฟีมันทำบ้าอะไรของมันวะกูฝึกโยคะอยู่ไงนั่นมันเสียงอะไรวะเนี่ยนั่นได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเหมือนเสียงโฮนะไอ้บ้าเอ้ยพูดตำรวจรู้ตัวจนได้นายพามันมาไอ้บ้าเอ้ยหมายความว่ายังไงเนี่ยจะบ้าเหรอนายจะมาโทษความผิดให้ฉันนะนายทำพลาดเองหรือยังเอาปืนไฟมาเลยมาไล่เผาเลยวะเนี่ยนายอย่าเรื่องมากนะช่วยกันเผาก็พอแล้วต้องทำลายหลักฐานทิ้งซะก่อนนะมึงจะให้กูเผาเลยวะเนี่ยปืนไฟฮะตอนแรกกูคิดว่าอะไรฮะปืนไฟฮะโอเคมึงไม่ต้องแฮร์ป่านนี้กูเห็นกันหมดแล้วมั้งโอเคมึงรีบไปเผาเลยนะมีเวลาจำกัดด้วยนะโอเคผมรู้นะว่าถ้าสอยฮอตรงนี้ร่วงผมจะโดนระเบิดโดนพี่ทั้งตายห่าไปนะผมรู้นะผมมีวิธีแก้อยู่นะไอ้ฮอนี่มันก็โง่จริงๆแล้วกูทำมึงขนาดนี้แล้วมึงก็โง่อีกนะเฮ้ยแล้วกูจะเป็นคนสอยฮอยฮะมาสอยฮอต้องไม่ชั้นตายนะเว้ยช่างมันนะกูไม่สนหรอกกูหมั่นไส้มันเหมือนกันอีกชั้นมาใช้กูอีกโอเคมึงเป็นคนก่อเรื่องเองแล้วไอ้นี่เองหรือยังจีกันมาเลยฟึบเน่ผมรู้นะว่าถ้าสอยฮอร่วงไงระเบิดโดนพี่ทั้งตายห่าแน่นอนฮะจีกันมานี่หลุดฮอมาเลยปล่อยพวกโกดังพี่ทั้งไปเลยนั่นแหละร่วงไปแล้วฮะมึงจะยืนแอคอีกนานไหมเนี่ยไอ้ทันเอ้ยมึงก็ช่วยกันเผาดิวะเออนะฮะมาหาว่ากูแบบไม่ช่วยมันเผาฮะดูฮะมึงก็ช้าจริงเลยมึงเผาอยู่แค่นั้นนะมึงอย่าเผาดีกว่านะไล่ของมึงแท้ๆมึงจะทำลายไล่หรือเผาไล่ของมึงไม่ลงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ระเบิดแล้วฮะระเบิดซะฮอเนี่ยทำไมแม่งไม่ระเบิดดิวะเข้าไปอีกรอบไปเออนั่นแหละเข้าไปเออนั่นแหละคลิปที่ผมใช้จีการคลิปแรกในมิชชั่นเลยเนี่ยระเบิดยังทำไมมันอึดจังวะเรียบร้อยแล้วฮะระเบิดเรียบร้อยซะช่างมันนะให้มันคายอยู่ในโกดังต่อไปนะมาเผากันต่อดีกว่าปะเขาบอกว่าถ้าใช้ระเบิดไฟเผาเนี่ยไอ้ปืนไฟเผาเนี่ยมันจะธรรมดาเกินเขาบอกว่าใช้ระเบิดมอเตอร์คอร์สเผาใช่ไหมเสกอาวุธมาดิผมเสกอาวุธอย่างรวดเร็วดีกว่าเอามอเตอร์คอร์สมาโอเคเซตมอเตอร์คอร์สให้เต็มไปเลยโอเคเรียบร้อยกูช่วยเผาได้หน่อยฮะไอ้นั่นแหละกูใช้มอเตอร์คอร์สเผาเลยกันนะฮอระเบิดไปแล้วฮะโอเคมีคนก็บอกว่าถ้าสอยฮอเนี่ยมันจะเป็นอีกเหตุการณ์นึงนะเราให้ดูนะว่าเป็นอีกเหตุการณ์นึงยังไงนะถ้าถุงเราสอยฮอล่วงหน้าซะก่อนที่แบบว่าเราจะร้อยพี่ทันสอยตรงนู้นใช่มั้ยพี่ทันจะส่ง RPG มาให้เรานะRPG 7หรืออะไรอ่ะปืนบอม RPG นะพี่ทันจะส่ง RPG มาให้เราเพื่อสอยฮอใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเราสอยฮอไปก่อนเนี่ยมันจะโดนพี่ทันระเบิดโดนพี่ทันตายแน่นอนนะแต่ว่ามีวิธีแก้อยู่ก็คือใช้จีกันเนี่ยดูดฮอมาแล้วปล่อยให้คอไปไกลที่สุดเราก็สามารถทำลายฮอได้โดยที่เราแบบว่าไอ้นี่ไงโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องรอให้พี่ทันแกส่ง RPG ดูนะมันจะเป็นอีกเหตุการณ์นึงแน่นอนนะโอ้ยร้อนไฟไม่ไขครับโอ้ยโอ้ยผ่องเหลือเกินโอ้ยโอเคตายใกล้ฝันนิดหน่อยไหมเนี่ยไฟไม่ไหม้ไข่กูจะไหม้เกียมมาเนี่ยไม่ไหม้ครับกูบอกว่าเอาแบบไม่ไหม้แม่งเอาทั้งไหม้เกียมเลยนะฮะเมื่อวานนี้ครับผมไปสั่งไก่ย่างอยู่เจ้าหนึ่งเมื่อวานนี้ฮะ
ผมไม่บอกป้าเขาเลยครับว่าผมเอาแบบไม่ไหม้นะป้าเขาบอกว่าเอามาสักเกียงเลยแล้วผมมาเถียงกับป้าสักครั้งนึงครับป้าผมบอกว่าเอาแบบไม่ไหม้ไงก็ป้ามันบอกว่าอะไรไหมป้ามันกวนตีนบอกว่าก็บอกเอาแบบไม่ไหม้ไงแม่งก็จัดมาสักเกียงเลยฮะไม่กวนตีนใช่ไหมป้าทีหลังกูไม่ซื้อร้านนี้นะเออนะฮะทีหลังกูจะไม่ซื้อร้านนี้ตลอดชีวิตเลยนะกูจะไม่ซื้อร้านมึงอีกแล้วอีป้านะฮะอีมนุษย์ป้านี่แม่งตัวดีเลยเออผมบอกว่าเอาไก่ย่างแบบไม่ไหม้แม่งเอามาสักเกียงเลยฮะแม่เอ้ยแม่งบันไลจริงเลยนะฮะชิบหายจริงนะโอเคผมว่าให้ไอ้มอเตอร์คอปเนี่ยมันเผาช้ากว่าปืนไฟนะเว้ยเวลามันจะหมดซะก่อนเนี่ยนี่ผมปลาลัวๆเนี่ยปืนไฟเร็วกว่านะโอเคเขาบอกว่าไอ้มอเตอร์คอปเนี่ยมันเป็นกลุ่มดีกว่านะพี่บอกพี่ลองใช้ดูนะผมก็ลองใช้ดูแม่งไหม้ผมเนี่ยอ้อยร้อนเออร้อนจ้ะอ้อยมึงร้อนอย่าทรมานแล้วเกินนะเออเวลาจะหมดแล้วกูว่ามอเตอร์คอปมันเผาไม่ทันหรอกว่ะอ่ะอย่างนี้เลยอ้อยร้อนกัญชานะโอเคมาเนี่ยมันชักช้าจริงเลยทำอะไรมันเยอะๆจริงๆเลยอ่ะเออมึงคุณแก่แล้วมึงก็มึงช้าจริงกับกูว่ากูช้าแต่มึงก็ช่วยกูเผาได้เองควายบ่นกูได้ทันพวกมันไส้มึงจริงหรือกูจะเปลี่ยนมันเป็นเผามึงแทนดีไหมเนี่ยไม่ดีครับพี่เออมึงอย่ามาสั่งกูนะเว้ยแม่ไม่ทำไม่ช่วยเผามึงเผาอยู่แค่นั้นมึงอย่าเผาดีกว่าเออกูนี่เผาซะหมดไร่แล้วมึงเผาอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะเออกูเผาจนตัวกูจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยเออแม่งจริงๆเลยทันเอ้ยมึงไม่ช่วยกูเลยกูเข้ามาข้างในจนเผาขนาดนี้เออร้อนเอาไปว่าเวลาเหลือเฟือเอ้ยกูเข้ามาข้างในแล้วเผาแม่งอย่างนี้เลยเออนั่นแหละบูชาปณกิจตัวเองละเออเออโอ้ยร้อนทรมานเหลือเกินซีเจมึงร้อนอย่างทรมานเหลือเกินเจ็บตัวทรมานเข้าไปเออเอาไปเออผมว่ามันช้ากว่านะเว้ยมาตกคอร์สเดี๋ยวผมปาไป30ฝ่าลูกก็นะแม่งโคตรช้าไม่ใช่ดิประมาณเกือบ100ลูกเลยซ้ำไอ้ปืนไฟนี่เร็วกว่านะฮะมอเตอร์คอร์สนี่แม่งตัวช้าเลยแล้วแถมกูจะโดนแม่งไหม้แทนซะอีกแทนที่กูจะเผากัญชาให้ไหม้เองนะกูกลับว่ากูจะโดนไอ้ไฟเนี่ยไหม้ตัวกูซะเองอีกยังไงบอกว่าอย่าเล่นกับไฟฮะเออแล้วแถมแม่งเผาไม่เกี้ยงเลยนะดูมันมีเศษเหลือด้วยนะโอเคไปเลยโหมเหลือไว้ทำซากเลยวะเนี่ยเผาให้หมดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเผาเสร็จจะเป็นอีกเหตุการณ์นึงนะฮะพี่ชั้นก็จะขึ้นไปคอยบนรถแล้วนะยังไม่หมดอีกอ่ะโถ่เวลาจะหมดแล้วนุ้ยถ้าเวลาหมดดิภารกิจเกมโอเวอร์แน่นอนนะโอเคโอเคเผาหมดแล้วยังมึงไอ้กัญชาป่ะฮะมึงเผาไม่ไหม้สักทีเออไหม้แล้วนะโอ้นะฮะเซ็งกับแม่งจริงเลยเนี่ยผมนี่เบื่อจริงเลยนะถ้ามึงรู้ตัวว่ามึงจะมาปลูกที่หลังมึงก็เผามึงอย่าปลูกก็ดีกว่าเออเห็นมั้ยมันจะเป็นอีกเหตุการณ์นึงเลยนะฮะถ้าแบบว่าถ้าทําเวลาครบเนี่ยหรือเผาครบเนี่ยพี่ทันแกมาพบพี่ทันตรงนี้ก็จะส่ง RPG มาให้เราเนี่ยพี่ทันแกจะส่ง RPG ให้เรานะให้ไปเอาที่หลังรถใช่มั้ยวันนั้นนะฮะเป็นอีกเหตุการณ์นึงนะก็ผมเล่นไปครั้งที่แล้วโอเคแล้วผมจะย้อนกลับมาเล่นอีกวันนั้นแหละฮะเออนะฮะโอเคขับรถไปส่งพี่ทันที่เมืองซานเฟียโรนะ Are you going to San Fierro ไปที่เมืองซานเฟียโรเลยว่ะนะทำไมหน้าดิฉันขับอ่ะนายขับเก่งกว่าไงแล้วฉันเนี่ยไม่ได้ขับรถมา15ปีแล้วนะนายขับไม่ได้เลยเนี่ยนะใช่แล้วตอนนี้ฉันกลัวมากเลยอ่ะก็มึงแก่แล้วนะมันบอกไม่ถูกว่ะไม่พร้อมสึกส่วนตัวบ้าแล้วฉันต้องหาซีซ่าก่อนนะให้ซีซ่าไม่มีเวลาคุยแล้วนะฉันจะไปที่เมืองซานเฟียโรนะฉันไม่ได้เจอนายตอนที่แข่งรถกันล่าสุดอ่ะเจอแคนดี้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะเราโคไปเสียงมาเสร็จบอกซีซ่าแล้วเราไปเจอกันที่เมืองซานเฟียโรวันนั้นนะโอเคไปเลยว่ะไปทางนี้ว่ะนายขับเร็วกว่านี้ทำไมฉันขับแค่3วิอ่ะสามวิถือมันยังง่ายมากสำหรับฉันนะเว้ยแต่ก่อนน่าจะมีคนขับรถเก่งมากแต่นี้แก่มากพี่ทันแกอายุเยอะละ60กว่าแล้วถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะมันต้องเชื่อดิเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเราที่ไม่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะเราไปหลังกบดานที่เมืองซานเฟียโรกันถึงทางด่วนเมืองซานเฟียโรแล้วนะตรงนี้นะตอนแรกผมคิดว่าไปจะเจอทางลัดแต่ว่าก็ไม่เจออยู่ดีนะยี่ห้อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอะเมืองนี้รู้จะทำอะไรอะจิบเค้าเทลแบบเล็กๆน้อยๆอะหาอะไรกินหน่อยไหมถ้าไปเมืองนี้อะก็ดีนะฉันก็แบบว่าว่างเหมือนกันอะคนซานเฟียโรเห็นพานายครัวเองแน่นอนอะมันทุกมาเมืองนี้ครั้งแรกใช่ไหมล่ะใช่อะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่างจากบ้านเกิดฉันแต่ตอนไหนฉันไม่อยู่เมืองอื่นมาสักนานอะนี่มันก็ไม่ค่อยชินกับเมืองนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าฉันก็พออยู่ได้อะการขับรถด้วยเราก็เพิ่งมาที่เมืองซานฟิโลครั้งแรกเหมือนกันนะก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็แบบพี่ซันแกก็แนะนำมานะเอ้ยมาอยู่ที่นี่ดิที่นี่เป็นเมืองให้ดีสุดแล้วนะเว้ยปีหนึ่งเขาเจ็ดอ่ะตอนนั้นอ่ะฉันเคยขับรถที่แบบเก่งมากขับไปชนคนตายคนนึงด้วยเว้ยฉันก็เลยขี้เกียจขับเลยอ่ะก็หาว่าฉันเป็นคนแก่แต่ฉันก็แก่จริงอ่ะตามวัยนะพี่แกก็แก่จริงแหละฮะอย่างที่พี่ซันบอกนะว่าพี่แกก็แบบอายุเยอะแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณ60อ่ะนะเออใช่ฮะ
ฉันเนี่ยถึงเมืองซานฟิโอโนนะเป็นเมืองที่ความคุ้นคืนอ่ะฉันไม่ค่อยอยากมาที่นี่เลยที่นี่ก็ถือเป็นดีที่สุดแล้วนะไม่มาที่นี่เนี่ยจะไปที่ไหนกันล่ะเป็นแหล่งกบดานที่ดีที่สุดแล้วเป็นแหล่งหลบหนีอะไรสักอย่างนั่นแหละอย่างนั้นเหรอเป็นเมืองแห่งความคุ้นคืนเลยอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันต้องมาอยู่ที่นี่น่ะที่นี่เป็นที่ที่สุดแล้วพวกถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยนายจะไปอยู่ไหนอ่ะโอเคที่นี่มันที่ดีมากนะฉันคิดว่าฉันจะควบคุมเมืองนี้ยากอ่ะมันไม่ยากหรอกถ้าเราแบบตั้งใจทำสักอย่างฉันก็ไม่คิดว่าจะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีนะโอเคถึงที่พักแล้วฉันคิดว่าอะไรนะ 3-4 อ่ะจะดีเปล่าก็ดีเหมือนกันแหละฉันคิดว่าไม่ดีนะดีสิเรามาที่นี่แล้วถือว่าเป็นที่ดีมากเลยนะมันต้องมาทับใจที่แน่นอนอ่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ฉันคิดถึงเพื่อนเก่าไม่ได้ว่ะก็คือสโมกันเองมาถึงนี่แล้วที่จอดเลยโอเคที่นี่ที่เราจะพักกันน่ะแต่ดูที่นี่รกไปหน่อยนะนายคิดว่าที่จะดีไหมก็ต้องพักเหรอวะโอเคเราถึงเมืองซานเฟียโรแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะสุดยอดเลยกลางคืนพอดีนะเราเดินทางมาเนิ่นนานนะเดินทางมาเหน็บเหนื่อยตั้งแต่อยู่บริเวณอะไรนะฟินคันที่แอดเลคคันที่มาถึงเมืองซานเฟียโรแล้วนะก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมืองของเราแล้วโอเคผมเซฟเลยตรงนี้จะมีที่เซฟด้วยถ้าผมจำไม่ผิดวะเอ้ยทำไมเซฟไม่ได้วะเฮ้ยเซฟไม่ได้เหรอทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมเซฟไม่ได้อ่ะมันต้องเซฟได้ดิวะเออทำไมไม่มีที่เซฟอ่ะตายแล้วนะแล้วผมจะไปหาที่เซฟก่อนแล้วถอยก่อนตำรวจกูขอหน่อยตายซะสมหน้ามึงไอ้โง่โดนรถไฟชนมึงทำไมฟึบนั่นแหละไม่เข้าใจว่ามันเซฟไม่ได้นะบ้านตรงนี้ซื้อได้ใช่ไหมนะฮะโอเคผมลองเข้าไปเซฟข้างในบ้านหน่อยมีจุดบั๊กเลยป่าววะทำไมวะโอเคซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่แล้วกันนะโอเคไม่เข้าใจว่าทำไมเซฟไม่ได้เนี่ยก็เซฟได้ปกตินี่ว่ะผมว่ามันต้องมีสักอย่างนะผมจะเซฟข้างนอกอ่ะผมไม่ต้องการเซฟข้างในนะนี่เซฟได้แล้วฟึบฟึบนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรโอเคก็คลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามชมโอเคบ๊ายบายลาไปก่อนครับสวัสดีฮะไปนะ